โดนตบยิงตายนั่นแหละกระดูกกรามเรากระดูกกรามใช่ปะกลับไปจุดกรามเราสวัสดีครับมาจากว่าทำไมเขาถึงดังเรียมเขาถึงให้แต่ครูเพราะเขาให้เรียมแต่ครูเราก็ต้องเดินยาวไกลก็ยังไม่สะพายสองข้างก็เคยคิดแบบนึงนะว่าสะพายข้างเดียวแล้วมันเท่แต่ว่ามันเมื่อยหลังมันกระจกป้าแต่นี่มันเลยเวลาเรื่องงานเขาแล้วหรือเปล่านี่ไงขออนุญาตครับเห็นไหมเดี๋ยวเพื่อนครับเพื่อนมาหาโอเคเจอที่ผมจะเอาของฝากมาให้ครับโอ้คุณครับแค่อาจารย์เม็ดมากงั้นเดี๋ยวเราจะรับตกเตนโชเกนทัสเซสต์รับอะไรครับคนไหนยังไงจะได้คุณจะได้เป็นนักยังไงก็ได้ครับเพราะว่าก็ต่อจากนี้ก็คือถ้ามันไม่ติดอะไรแปลกๆก็มาทุกวันแบบปัญหาสักครั้งหนึ่งรู้สึกรู้สึกคือเขาไปบวชที่เรียนอ๋อตึงตึงกับรอยังไงก็ได้ครับอาจารย์เห็นว่าเพราะว่าก็นะอาทิตย์หน้าคือคือวันที่6สัปดาห์วันที่6ธันวาครับมันเป็นสสวคให้ต้องไปออนไซต์สัปดาห์ผมจะไม่ว่างไม่เอาสัปดาห์นั้นน่าจะเป็นสัปดาห์หน้าที่เราเดี๋ยวคุณนัดอีกทีนึงสัปดาห์หน้านี่คือวันที่20เท่าไหร่29ได้ใช่ครับถ้าไม่ถึงวันที่6แน่นอนถ้าไม่ถึงวันที่6ก็ได้แล้วก็ต้องช่วยอะไรไหมต้องทำรายงานคือมันต้องทำหรอสรุปไม่รู้ว่าคือเพื่อนผมอ่ะตอบว่าทำเฉพาะครูผมก็เลยไม่ทำอะไรด้วยผมก็ไม่รู้ก็ไม่รู้เขาบอกครูมาแบบนั้นอ่ะคือไอ้ที่บอกครูอ่ะคือเป็นในหนังสือเป็นในข้อความแต่ครูไม่ได้บอกว่าเฉพาะใครใช่ไหมครับเขาไม่ได้บอกเขาไม่ได้เมนชั่นค่ะแล้วครูก็ไม่รู้ว่าแบบแล้วลาเขาไปเขาสั่งงานยังไงเพราะมันจะตกในกลุ่มที่เราคุยกันอ่ะลองถามคุณครูเดี๋ยวผมลองถามครูสองคนว่ายังไงครูก็ไม่แบบไม่มีไลน์กันเหมือนกันแน่ใจแล้วเป็นไงบ้างไปจริงๆอยากให้มาเล่าในพวกนี้มันจะได้อยากไปบ้างอันนี้แบบอยากไปญี่ปุ่นอยู่แล้วไม่คือแล้วมันเหนื่อยไหมตรงเหนื่อยไหมมันก็เหนื่อยนะครับพอมันหมดวันแล้วมันก็เหนื่อยอยู่นะเขาเข้าไปได้ไหมได้เขาขอเข้าไปแต่ไม่ได้พี่เลยต้องเล่าคุยกันนั่งไงเป็นไงบ้างโอ้คีย์บอร์ดนั่งมีเก้าอี้ปกติ3ตัว
ขอบคุณครับเออมันก็มันถ้าอย่างนี้อย่างที่โรงเรียนชายล้วนอ่ะผมแบบไปอันนี้ที่เขาไปอ่ะเป็นแบบเหมือนโรงเรียนเนาะโรงเรียนชายล้วนอ่ะผมไม่ไปทำไมว่าโรงเรียนชายล้วนคือโรงเรียนชายล้วนมาทางชีวิตละก็ไปที่ชายล้วนอีกสภาพก็จะเป็นเขาจะมีแบบหลายที่เนาะมันจะมีตั้งแต่เป็นอนามูเบสเป็นเหมือนสนามบินเหมือนประมาณว่าเขาบอกว่าที่เนี่ยเครื่องนักบินยังไงมีอุปกรณ์เครื่องมือยังไงกัปตันเนี่ยฝึกยังไงมีแบบอุปกรณ์จำลองเลยเนี่ยข้อกัปตันเป็นอย่างนี้แบบสามารถขยับเรืออะไรอย่างนี้ได้เออเขาทำให้ดูเลยแล้วก็วันต่อมาจะเป็นไอโรงเรียนชั้นนำอ่ะโรงเรียนที่มันเป็นไฮที่นู่นเลยก็คือเขาจะให้ทัวร์โรงเรียนแล้วก็แบบอารมณ์ประมาณว่าเหมือนแลกเปลี่ยนความคิดหรือแนวคิดวัฒนธรรมอ่ะกับเด็กที่กลุ่มนี่แล้วภาษาได้ไหมภาษาครับก็พูดภาษาอังกฤษใส่เข้าไปเพราะว่าถ้ามันไม่ใช่ลุงป้าจริงๆก็คือเขาพูดได้เขาพูดพูดได้แต่ถ้ามันแบบมันจะมีร้านลุงป้าที่แบบเขาพูดไม่ได้เลยอ่ะผมก็ชี้อันนี้แหละครับแล้วก็แล้วเขาคิดเงินตัวเลขแล้วก็วันที่สองค่ะจะเป็นมันไม่ใช่มันไม่ได้นะเขาไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบลนะคือเขาชื่อซ้ำกันเขาคือโยกิโนะสักอย่างอะไรไม่รู้อะแต่เป็นเจแปนไทส์เป็นรางวัลของประเทศนั่นคือเขาจะมาพรีเซนต์โปรเจกต์เขาคร่าวๆก็คือเหมือนเขาสร้างไอตัวโฟโต้แคตาลิสต์ในการเร่งปฏิกิริยาการสังเคราะห์ด้วยแสงแบบสามารถเหมือนแบบถ้าพูดให้มันดูว้าวๆก็คือมนุษย์เนี่ยสามารถสร้างสักอย่างให้มันสังเคราะห์แสงได้สังเคราะห์ด้วยแสงได้เขาบอกมีอยู่นะเขาบอกว่ากำลังพยายามคิดวิธีการอยู่เขาบอกว่าในอนาคตเราจะได้ออกซิเจนเยอะขึ้นคือเขาบอกว่ามันยังได้มันน้อยมากต้องมาไปบวกกับโฟโตซินเนซิสปกติก่อนแต่โหอาจารย์ภาพแบบอากงอ่ะคุณตาอากงอ่ะแล้วพูดภาษาอังกฤษแบบสำเนียงญี่ปุ่นผสมกันอ่ะคุณฟังไม่รู้เรื่องเลยโอ้โหจะเป็นกรีชต้องไม่ไปแจกตังเด็กน้อยเอ้ยใบอยู่ที่พี่นะเหลือสองคนโอเคค่ะสองคนคือไม่มาที่ไม่มาก็คือมีฟอเตอร์กับไอ้ดอเตอร์อ่ะกับเจ้าเบนโอเคแต่ก็คือดูสไลด์เอาแล้วก็ถามเพื่อนต่างประเทศเลยเพื่อนเก่งๆคนไหนก็ถามแม่งเลยร้านแหละก็เลยพอเข้าใจคร่าวๆมาแล้วก็จะมีวันท้ายๆวันท้ายๆเนี่ยจะเป็นวันที่เขาให้พาไปมหาลัยของที่นู่นเพื่อประมาณเหมือนดึงเด็กแจกทุนหรืออะไรเงี้ยมีการดึงเข้ากลุ่มไลน์อะไรเงี้ยจริงๆอ่ะพี่ครูเคยให้เข้าไปแชร์เข้าไปฟังอ่ะอันนั้นน่าเป็นมหาลัยญี่ปุ่นนะที่เขามีทุนให้อ่ะอันนั้นเหมือนจะจำได้ว่าเรียนจบตีแล้วก็จะมีงานทำที่นู่นคือตอนนี้จีนกับญี่ปุ่นมาประเภทเดียวกันคือเอาทุนมาแล้วก็ไปเรียนจบปุ๊บทำงานที่นู่นคือเดี๋ยวนี้เป็นแบบนี้หมดคือส่วนใหญ่เป็นแบบนี้ตอนนี้คู่กำลังดูอยู่เหมือนกันมีทุน AI อ่ะวิศวะอะไรที่จีนอ่ะจะไม่ฟิกว่าห้องพิเศษแต่ว่ากำลังดูให้อยู่แล้วไอ้ตรงวันที่เป็นวันกลางๆอ่ะมันจะแบบไปเที่ยวจะไปเที่ยวมันจะมีศาลเจ้าศาลเจ้าชื่ออะไรวะอาซาคุสะใช่ไหมประมาณแค่เหมือนในโดเรมอนเลยค่ะพี่สาวก็จะมีแบบถ่ายรูปโคมหรือว่าไอ้วิธีการไหว้ของเขาอ่ะที่มันต้องโยนเหรียญห้าโยนบนตะแกรงอะไรของเขาอ่ะแล้วก็เสี่ยงเซียมซีใช่ไหมเออแล้วก็เอาพวกนั้นมีซื้อเครื่องรางนิดหน่อยอะไรพวกนั้นบวกกับมันจะมีเหมือนคล้ายๆสตรีทฟู้ดสตรีทฟู้ดใช่ไหมมันเป็นเหมือนถนนอ่ะแล้วก็มีแผงลอยเขาบอกว่าเปิดโอกาสให้เดินช้อปปิ้งฟรีแล้วถ้าไปกินในพวกโอคาเซ่ก็ได้ไม่ได้อาจารย์เขาจะตารางไว้อะว่ามื้อนี้กินอะไรที่ไหนที่ไหนก็มันไม่มีมื้อฟรีไม่มีมื้อว่าไม่ได้มีแหละแต่มันเป็นแบบเขาพาไปปล่อยที่ห้างอะแล้วก็บอกว่าใช้เวลาชั่วโมงครึ่งชั่วโมงนะแล้วก็เดี๋ยวมาเจอกันที่นี่ประมาณนั้นอะนะในห้างก็มันมีซูชิอยู่มันมีอะไรสักอย่างปลาดิบอยู่แต่อะไรนะซูเปอร์ไวเซอร์หนึ่งบางทีก็คือปล่อยแล้วแหละแต่มันไม่มีใครไปกินเฉยผมก็คือผมจะมาเล็งผมมาเล็งราเมงไว้ผมได้กินราเมงประมาณนั้นแล้วกินนี่เรื่องกินนี่เหมือนกันไหมรสชาติ
ของที่นี่ผมไม่ค่อยได้กินอ่ะแต่ผมชอบของที่นู่นอ่ะมันเค็มเลยแต่มันจะได้สไตล์ของเขาจะเป็นไม่จัดเหมือนไทยใช่ไหมอาหารเขาส่วนใหญ่จะเป็นกลมกล่อมแบบเค็มนิดนึงแล้วก็เหมือนไก่กับหมูเขามันน้อยหรือไงความเป็นปลาเนาะแล้วก็เขาเป็นติดทะเลแล้วก็แบบหมูมันเยอะมากแล้วก็คาร์โบไฮเดรตแบบมหาเส้นมหาแป้ง เยอะมากประมาณนี้เขาบอกว่าอยากให้ลูกหลานเด็กญี่ปุ่นเขาอุดมสมบูรณ์ด้วยคาร์โบไฮเดรตตอนเนี้ยไม่เขาแบบพวกนู้นเขาจะแบบเขาไม่เขาเรียกว่าพื้นที่ปลูกข้าวเขาเยอะนะถ้าไปออกไปแบบชนบทเขาอ่ะคือแบบโอ้โหปลูกข้าวเต็มเลยแต่เลี้ยงสัตว์อ่ะไม่ค่อยมีแต่ผมลองใช้ตะเกียบกินข้าวเนี่ยแบบข้าวมันทำได้อ่ะข้าวมันเหนียวไงมันกินได้จนเรื่องแบบมันถ้ามันแบบติดแบบเป็นเหลือแบบเหลืออยู่ก้นของถ้วยแล้วจริงๆมันคือมันต้องเข้าใจเลยอย่างนี้ที่เขาบอกว่าอย่างเงี้ยมันต้องลองไปดูเว้ยคือแบบคือต่อให้เราไปอ่านหนังสือหรืออะไรเงี้ยมันไม่เท่ากับเราไปอ่ะมันต้องแชร์ประสบการณ์อย่างเงี้ยมันอะไรนะมันจะมีไปเที่ยวพิพิธภัณฑ์แล้วก็ทิปปิ้งพิพิธภัณฑ์แบบพิพิธภัณฑ์นานาชาติมีแบบตั้งแต่แบบไบโอไดเวอร์ซิตี้อ่ะครับพวกมันอ่ะก็เหมือนที่เราไปเอาพวชนี่เขาก็แบ่งพิพิธภัณฑ์ไอ้พิพิธภัณฑ์พระรามเก้าอ่ะเขาพยายามแบ่งไอ้พวกนี้อยู่มีทั้งชีวะมีทั้งปิโตรเลียมถ้าจำไม่ผิดอ่ะแล้วก็มีพิพิธภัณฑ์แบบของโคชิบ้าแต่ซึ่งเขาจะส่วนใหญ่อันนี้เป็นแบบฟิวเทคโนโลยีละไออันแรกจะเป็นฟิวชีวะฟิวสองเป็นฟิวเทคโนโลยีแบบต่างๆแล้วเขาก็พูดแบบคอนเซ็ปต์คร่าวๆของแบบเชื่อนะรถไฟความเร็วสูงอ่ะประมาณว่าเขาเอาแร่นี้สามแร่มารวมกันแล้วให้อุณหภูมิต่ำๆให้ดีคุณสมบัติเป็นซูเปอร์คอนดักเตอร์ใช่พันธะโลหะแล้วให้อะไรนะสนามแม่เหล็กอ่ะมันสามารถผ่านแค่เฉพาะตรงนี้ส่วนที่มันบินลงให้มันอ้อมอะไรเงี้ยให้มันลอยขึ้นมาจากพื้นได้แล้วใช้ไนโตรเจนเหลวเพื่อให้มันเป็นให้มันเย็นใช่ให้มันเย็นมากๆเลยประมาณนั้นแล้วก็เขาก็ลองเอาจานบินอะอะไรเล็กๆทำให้ดูแล้วให้มันบินมีที่เราหันอันนี้คือแบบก็ว้าวอยู่ใช่ว้าวเลยเขาบอกว่าที่มันผักไปได้เป็นแบบมันยืนที่หน้าเด็กที่มันอยู่ข้างๆรถไฟแล้วมันพอวิ่งผ่านมันผักไปตัวรถไฟอ่ะมันผักกันอยู่แล้วก็ผักไปเรื่อยๆมันก็ไปเรื่อยก็เหมือนไอ้มันจะมีหนังพวกอะไรวะรีคอร์หรืออะไรอย่างที่เขาบอกว่าในอนาคตข้างหน้ารถอะมันจะเป็นแบบเหมือนรถเป็นสนามแม่เหล็กอะคือปล่อยสนามแม่เหล็กหรือว่าเพิ่มสนามแม่เหล็กรถไม่มีล้อมันไม่มีล้อรถที่มันลอยเอาถ้ามันกำลังตอนนี้ก็เหมือนก็เริ่มมีอยู่แล้วพวกสเก็ตบอร์ดก็มีมาแล้วไม่มีล้อเห็นไอ้ที่ใส่แล้วมันเป็นใช้น้ำมาปั่นอ่ะเคยเห็นว่าที่อยู่ในบึงอ่ะแล้วเขาจะมีน้ำแบบว่าเหมือนเราไปยืนอ่ะแล้วใช้เหมือนเปิดสวิตช์อ่ะแล้วมันก็เป็นไอ้น้ำวนขึ้นมาคล้ายเซนเซอร์ยาวเป็นบอร์ดคล้ายแบบนั้นแหละเป็นปรมาแบบเกียวแล้วแบบหมุนแล้วมันก็ค่อยๆไหลขึ้นมาอ๋อคืออย่างเงี้ยมันก็พยายามเอาแบบของที่ธรรมชาติมาใช้ให้ไฮโดรลิกอะน้ำพลังงานน้ำอะสำคัญตอนเนี้ยพอตอนพูดถึงไอ้เมื่อกี้ถึงไอ้พวกรถที่มันไม่มีล้อรถไม่มีล้อเนี่ยแบบเจอแผ่นดินไหวอยู่ช่วงนึงอะมันมีช่วงนึงที่กินข้าวอยู่แล้วแบบน้ำมันคือสั่นอะน้ำแล้วแกว่งใช่ไหมเพื่อนผู้หญิงก็คือแบบเริ่มตระหนักเรื่องแบบจะกินอะไรแบบแบบกำลังแบบกังวลผมที่แบบไม่เป็นไรหรอกข้าวชิวว่ามันถึงขั้นไอ้นี่สั่นอ่ะกูว่ามันแรงอยู่นะถ้าน้ำเขย่าอ่ะผมก็แบบแต่ผมขั้นเขย่าแค่น้ำอ่ะคือโต๊ะมันไม่เขย่าอ่ะผมก็แบบผมต้องกลัวไหมก็กินข้าวชิวๆแบบแล้วคนอื่นเขาจะกินเหรอคนอื่นเขาคือแบบแบบกระวนกระวายแล้วขอชาติอื่นเขาคือก็ยังกินข้าวชิวๆยังไม่อยู่ห้องนู้นหรอไม่ดูโทรหากันไม่ออกอ๋อแล้วผมไปดูใบไม้ร่วงเหรอแบบอากาศมันโอเคมากๆมันน่าจะหนาวไหมดูใบไม้ร่วงใช่หลังจากที่ฤดูฝนไงมันก็จะถึงฤดูใบไม้ร่วงหนาวไหมมันหนาวนิดนึงมันกำลังจะหนาวแต่สำหรับผมช่วงที่แม่ไปมันน่าจะกำลังดีไงใช่กำลังดีมากมันจะเย็นๆแต่ถ้าอยู่ทั้งช่วงแบบอยู่แบบ
เหมือนมาใช้ชีวิตที่นู่นเลยอ่ะผมว่าไม่น่าจะโอเคนะผมว่าผมชอบว่าไปเที่ยวเฉยๆมากกว่าเพราะว่าสมมติว่าถ้าอยู่เต็มที่เหยียบได้เห็นด้านที่มันไม่โอเคด้วยอะไรเงี้ยอาจจะอันนี้คือมันเห็นด้านดีหมดเลยมันเป็นทุกอย่างที่ดีที่สุดหมดเลยอ่ะเออก็อยู่ญี่ปุ่นอยู่แค่ไม่กี่วันก็เที่ยวเต็มเกาะแล้วอาจารย์มันเยอะมันเยอะมันเยอะแต่หมายว่าถ้าอยู่อ่ะเอาจริงๆถ้าอยู่แล้วเราเที่ยวอ่ะแค่ไม่กี่วันก็น่าจะเต็มเกาะแล้วนะอาจารย์ได้ถ้าแบบแค่ตัวเกาะมันหมดอาจารย์เพราะที่มันเยอะมากเลยนะมันก็เยอะจริงนะเดี๋ยวเพื่อมีทุนส่งพวกนี้ไป AI หมดงานรูปนี้ผมว่าเขาจะไปสอบได้สวยนะไม่ได้เรื่องพอดีเออแล้วผมแบบเนี่ยเหมือนกำลังเปลี่ยนสีเลยเนี่ยมันสีเหลืองเนี่ยมันเริ่มแก่แล้วอันนี้ยังเขียวๆอยู่ใช่เออแสงสวยเลยแล้วผมแบบภาพไอ้นี่เทสซีนเอาไว้ด้วยแล้วเขาขโมยไปคอมพิวเตอร์ป่ะใช่ป่ะจะไปจะไปป่ะล่ะเนี่ยครูเห็นเนี่ยครูเขาบอกเองไงอ่ะเดี๋ยวทุนจีนอ่ะขวางเลยผมจะไปป่ะล่ะกลัวมันแบบลกมากเลยแบบมันควรพลาดจับส่งไปอยู่กับญาติเลยกูมีญาติที่นั่นอยู่เดี๋ยวไปเรื่อยๆเนี่ยเหลือเซอร์เรียนเขาเมืองเป็นจีนแหละเพื่อนเพื่อนยังโอเคไหมฮะโอเคแต่จิ๋วใช่ป่ะเพื่อนเขาจะแบบโอเคจะเล่นกันโอเคของตัวว่าแต่จิ๋วเหมือนกันคือเขาสนิทกันในหมู่ผู้หญิงกันมากแต่จิ๋วบางทีมันเรามาคนละที่แต่มันคุยกันไม่รู้เรื่องนะบางทีนั่นคือเรื่องปกติเลยเพราะว่ามันคุณจะเข้าไปยังไงวะเดี๋ยวต่อไปพวกเราเข้าไปมหาลัยพวกเราก็เจอเพื่อนผู้หญิงนะใช่ไม่ใช่คงไม่ได้ไปเรียนหรอกว่าโหแต่ถ้าเป็นวิศวะก็เป็นอีกแบบนะวิศวะก็เป็นผู้ชายเหมือนกันใช่แค่แต่อย่างปักหมายเนี้ยก็คือเขาเล่นหมดเลยแต่อีกสองคนหนักของมันจะมีบางคนก็แบบออกคนสุภาพเราไม่ควรจะไปยุ่งกับเขาอะไรประมาณนี้ประมาณผมก็นั่นแหละก็ประมาณคิดลูกนิดนึงจริงๆลองดูเพราะว่าคุณว่าที่ไปอ่ะมีอยู่แค่คนเดียวคนตัวเล็กอ่ะที่ไม่ค่อยคุยอะไรก็คุยอย่างตัวเล็กเขาคือที่เป็นแม่ผมแตกตัวไปซ้ำแม่ผมแตกตัวไปซ้ำที่เป็นรุ่นเดียวกับเราอ่ะใช่เออจำได้ก็คือผมว่าเข้าใจแหละมันน่าจะเป็นแบบมันเป็นสไตล์ของเขาแต่ดูเขาไม่ยุ่งกับใครนะดูเด็กคนนี้น่าแต่ถ้าถึงตรงนั้นจริงๆอ่ะก็คือพอมันคุยกันใช่ไหมมันก็สามนั้นก็จะคุยกันแบบเล่นกันมากกว่าคือปากหมายอ่ะคือทุกคนเลยคุยหมดเลยดูเฮฮาแบบ extremely extrovert เลยเก็บไว้นะเพราะว่าคนเนี้ยว่า work ปากหมายอ่ะ work หมายความว่าหรือว่าแบบเหมือนช่วยเราได้แบบหลายเรื่องอะไรเงี้ยใช่ครับปากหมายโหมาถึงยังไงกันเยาวะใช่ครับผมได้ยินเขาคุยกันหลายคนมากหลายครั้งมากเลยแบบเล็งหนุ่มฝรั่งกันอ่ะผมแบบไม่ถึงญี่ปุ่นเล็งหนุ่มฝรั่งไม่ใช่สามคนเนี้ยมาถึงญี่ปุ่นแต่เล็งหนุ่มแบบญี่ปุ่นหนุ่มญี่ปุ่นก็ด้วยเพราะว่าเป็นโรงเรียนชายล้วนไงโรงเรียนชายล้วนก็คือแบบแล้วกูล่ะแล้วกูล่ะเราก็เล็งมั้งไงเล็งผู้หญิงญี่ปุ่นไงหนุ่มผู้หญิงเล็งผู้หญิงญี่ปุ่นไงใช่แค่เจอเลยมันน้อยมากผมไม่เข้าใจงงแต่ผู้หญิงญี่ปุ่นจะเยอะกว่าผู้ชายนะเขาที่เห็นไม่เพราะเขาไปโรงเรียนชายล้วนอย่างเดียวมันเจอแค่เดินเล่นอะไรอะไรแบบเออวิธีพังเขาอ่ะอารมณ์เหมือนหอศิลป์หอศิลป์เราเอออารมณ์ประมาณแบบมีพวกแบบกูรักมาแอคทางรู้เออมันจะชิลแบบฟิลประมาณนั้นแต่ส่วนสถานะเขาก็เป็นไม้ร่วงอีกคือเยี่ยมฟิลกูดอะไรวะนี่คือไหนยืนละเออไอ้คาซัคสถานอ่ะเขาตัวใหญ่มากเขาตัวใหญ่มากพวกคาซัคเขาตัวใหญ่นะพวกอาหรับอ่ะก็อย่างนี้เหรอคนไทยว่าห่างกันต้องมันใช่เยอะนะคือผมอ่ะจำจำแม็กเลยนะจำสุบากิได้ไหมสุบากิอ่ะมันสูงมากสุบากิอ่ะแต่คาซัคสถานถ้าเป็นผู้หญิงก็คือสูงกว่าผมอีกนิดนึงอ่ะคือมันไททันแล้วผมเห็นครั้งแรกไอ้เชี่ยได้ตัวอะไรวะเนี่ยเฮ้ยแต่แม็กมันไม่ได้สูงมากนะมัน184ตอนนี้นะตอนนี้มันจริงเหรอมันดูผมผอมเราก็เลยไม่รู้อ่ะก็คือมันสูงกว่าผมแบบหนึ่งช่วงหัวผมสูงเท่าปากเขาอย่างเงี้ยแบบเออแต่รู้ว่ามันสูงอ่ะตัวใหญ่ป่ะคาซาก็ดูจากเตะบอลไงเออมันเตะบอลอ่ะโหคนไทยตัวจิ้วนึงเออโหตัวเขาใหญ่แล้วแบบคนอีกนะผู้หญิงด้วยแหละที่สูง150อ่ะแบบแล้วถ้าเจออยู่กับบูมนี่แย่เลยใช่ไหมชื่ออะไรนะบูมบูมนั้นนะเออตัวเล็กๆอ่ะ
นาทีอ่ะใช่ที่อยู่แม่ของเขาชื่อบูมผู้หญิงของเขาชื่อบูม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 มีหลายบูมเอฟไปก็บูมบูมประมาณสามสี่บูมใช่บูมบูมผู้หญิงบูมผู้หญิงใช่บูมผู้หญิงนี่เพิ่งจิ้วนึงอ่ะว้าห้าสิบจ้าเพื่อนผมก็มีบูมอ่ะมินิมากเลยอ่ะใช่เออท้องแปะเอาพี่มินิกับมินิมากเออจิ๊กเก่าจิ๊กเก่าใครได้แบบเออตอบเรื่องมาเรื่องได้ไงวะคือจริงๆเขาเหมือนกับว่าคือเวลาไปอ่ะมันต้องแบบคือต้องคุยเก่งอ่ะคือหนูบอกว่าแม่งพยายามคุยอ่ะเพราะเขาจะดูแบบดูลักษณะไงแต่ผมส่วนใหญ่ก็คุยกับเพื่อนผู้ชายที่รุ่นในกันมากกว่าเพราะว่าผู้ชายที่รุ่นอ่ะถ้ามานับบราซิลไปบราซิลคือผู้ชายล้วนอ่าปาเลาก็คือผู้ชายคนเดียวเหมือนกับผมอ่ะบางประเทศก็คือเป็นอย่างนั้นอ่ะผู้ชายคนเดียวเหมือนกับผมอ่ะปาเลากูไม่เคยรู้จักประเทศนี้นั้นตอนคนถึงปาเลากูก็กลับไปเซิร์ชรีบเซิร์ชอ๋อผมอ่านชื่อมันถูกเลยตอนแรกผมอ่านปาลัวกูไม่เคยได้ยินประเทศนี้ไม่เคยได้ยินเหมือนกันไม่รู้ประเทศอะไรวะมันเป็นเกาะเล็กๆอยู่ใต้ญี่ปุ่นใช่ไหมนิดเดียวประเทศอะไรนะปาเลาปาเลาไม่เคยได้ยิน PALAU ปาเลาปาเลางงประเทศอะไรวะไม่มีประเทศที่มันโลกด้วยหรอเออไอ้นั่นแหละประเทศนี้มันโลกนั่นแหละตอนแรกกูก็งงเหมือนกันไม่เคยได้ยินร้านนี่ชื่อคนประเทศอะไรผมจำไม่ได้ละแต่ครั้งที่นอนกับแม่งมีปัญหาไหมไม่ผมนอนเดี่ยวอ๋อผมนอนเดี่ยวใช่เซ็นทรัลรูมบัตทวินเบสสบายเลยอ่ะกินไปกินมากินไปกินไม่หลอนเตียงข้างๆใช่ไหมไม่คุยกันไงแบบอ๋อเตียง2คนหรอมันเป็น2เตียงอ๋อเตียงเออ2เตียงเลยแบบไม่หลอนเตียงข้างเนี่ยคนเนี้ยอาจารย์จำสับภาษาอังกฤษสำเนียงอินเดียได้ใช่ไหมนึกภาพออกไหมนึกออกแล้วอาจารย์เคยเจอภาษาอังกฤษสำเนียงสเปนไหมต้องหาคุกกี้ไปสเปนมาพวกบราซิลแบบชิลีอ่ะเขาใช้แบบเขาใช้ภาษาสเปนอ่ะเร็วๆแล้วแบบแม่ภาษาอังกฤษสำเนียงสเปนอ่ะผมฟังแล้วหนักกว่าอินเดียอินเดียกูไม่ชอบเลยมันพูดเร็วมากกูแบบมันต้องตั้งสติฟังอ่ะมันพูดอะไรวะน่าจะแต่เขาก็มันก็คุยรู้เรื่องอ่ะเออมันก็ไม่ขนาดนั้นอ่ะนี่คนหนึ่งอ่ะผมปั่นชื่อเขาว่าอะไรชื่อเขาชื่อ ISAK อาจารย์อ่านว่าอะไร ISมันหมายดีป่ะไอ้ไอ้แซ็คไอ้แซ็คอันนี้ไอ้แซ็คใช่ป่ะผมบอกเขาว่าให้ผมลองอ่านได้มั้ยผมอ่ะอ่านว่าไอ้แซ็คใช่ป่ะเขาตอบว่าอิสระกูแบบอิสระคืออิสระมันต้องเป็นตัวไออ่ะตัวเดียวๆมันอ่ะแล้วก็ SAK ใช่แล้วเขาชื่ออิสระก็ผมแบบฟังครั้งแรกแล้วชื่อมันโคตรแปลกอะไรวะเนี่ยเออประเทศอะไรเนี่ยชิลีนะมีเดี๋ยวว่าจะมาจะหาชิลีไม่ใช่ชิลีป่ะนั่นแหละถ้าไม่ใช่ชิลีก็คืออีกคีกิสถานนั่นแหละเออไอ้ประเทศนี้คุณก็ไม่เคยได้ยินคีกิสถานคีกิสถานอันนี้พอจะได้ยินอ๋อตรงเอเชียกลางคุณไม่เคยได้ยินอ่ะพวกเป็นแบบกลุ่มสถานพวกกลุ่มสถานสักพวกอะไรใช่ใช่ไม่เคยได้ยินประเทศนี้ก็เลยงงตอนแรกโตเกียวบอยหนึ่งเข้ามาเห็นอาจารย์ถ่ายรูปให้มีคนเดียวไม่หรอกโหแต่ตอนแรกกูนี่ถ่ายว่าตอนแรกทำไมมันไม่มีคนวะแค่ผมตื่นเช้าๆอ่ะแล้วออกมาเดินอ่ะแล้วแบบมันได้ไม่มีใครออกมาทำงานอ่ะแบบคือผมไม่รู้ว่าเขาเข้างานกี่โมงนะแต่ผมรู้ว่าตอนเนี้ยไอ้ตอนเนี้ยหกโมงกว่าเนี้ยมันไม่มีใครออกมาแบบหกโมงเจ็ดโมงก็ทำงานกี่โมงนะไม่รู้อ่ะผมก็เดินเล่นเลยชิลเลยน่าจะเจ็ดแปดโมงเหมือนประเทศไทยมันเข้างานกี่โมงมันดูวุ่นวายอ่ะก็ใช่มันควรจะดูวุ่นวายแต่ผมแบบรู้สึกว่ามันดูสงบสุขมากเออพีซีนั่นมันไปโตเกียวด้วยนะใช่เออมันเป็นสองพันโตเกียวได้แต่แบบมันต้องอยู่ช่วงของมันด้วยแบบช่วงเวลาทำงานนะเนี้ยวุ่นวายแบบต้องขึ้นอยู่กับว่าตอนพวกญี่ปุ่นเขาเริ่มงานกี่โมงหรือเปล่าไม่ใช่หนูว่าเขาเริ่มงานกี่โมงก็อย่างของญี่ปุ่นบางทีเขาอยู่คอนโดอยู่ในกรุงเทพไม่ได้ข้ามจังหวัดแบบเราสิ่งที่เขาแปลเนี่ยเขานึกถึงผู้ที่ถูกผู้ที่จะต้องไปถามจริงๆมันคุ้มค่าไหมมันบางอย่างของไทยมันดูแบบประมาณนี้แหละแล้วพอไปทำจริงมันทำไม่ได้มันจะเจอปัญหาอื่นเพิ่มอย่างเงี้ยแต่นี่เขานึกสมมติว่าเป็นห้องพักเนี้ยหรืออะไรเงี้ยเขานึกถึงเคสที่มันจะเป็นปัญหาได้แล้วแบบ
เขาประมาณเห็นใจแล้วแบบเอาใจเขาประสาทใจเราว่าถ้าเกิดอย่างเนี้ยมันจะเขาจะแก้ไหมช่วยยังไงได้บ้างอะไรแบบเนี้ยเออก็โอ้ก็โอเคเลยประมาณนั้นแต่ว่าดูอ่ะมันอาจจะต้องอยู่ไปนานก่อนก็ได้ถ้าเออมาได้มันไปคือมันดูมีทุกอย่างมีจนแปลกมีแบบแปลกเลยมีจนมันแปลกเขาเขาเตรียมแล้วเขาดีไงแต่เขาจุดประสงค์หลักของเขาอ่ะของโครงการนี้ก็คือจะมาเอาเด็กที่เก่งหรือชอบวิทยาศาสตร์ไปเรียนกับเขาใช่เขาอยากดึงดูดเราให้เราไปเรียนเขาถึงถามทุนใช่ถึงบอกว่าเอ้ยมีทุนนะลองดูไหมอะไรเงี้ยใช่ใช่เขาอยากดึงดูดเขาเหมือนกับเขาอยากให้เราไปทำงานอ่ะพูดตรงอย่างพูดตรงนะคือเหมือนเขาจะดึงสมองนั่นแหละแต่ผมตอบแบบนั้นในตอนสัมภาษณ์ไม่ได้แล้วก็ไม่มีทุกคนก็รู้แล้วก็ตอบแบบตอนสัมภาษณ์อย่างนั้นไม่ได้ก็เหมือนคือจริงๆคือถ้ามองคือเขาอยากได้คนไปทำงานแค่นั้นแหละเขาอยากได้คนไปทำงานคือเหมือนประเทศแต่ละประเทศตอนนี้ประชากรมันเกิดน้อยถูกปะแต่ว่าเขาต้องการคนที่ไปพัฒนาประเทศเขาเออซึ่งครัวมองไหมว่าเออถ้าไปอ่ะแล้วเราไปฝึกฝีมือแล้วเรากลับมาทำได้ถ้ากลับมาได้แล้วใช่มันก็ทำได้แล้วเราในขณะเดียวกันเราก็ดิวกับเขาได้ถูกป่ะเหมือนเราได้ภาษาทำไมมีอยู่ช่วงนึงจริงเอาคนเขาอะแบบให้คุณอะไปต่างประเทศเยอะๆเลยเพื่อไปเรียนภาษาเราเอาคนกลับมาคือแต่เขาใช้การลงทุนกับคนประเทศเขาไงแต่เนี่ยเขากำลังทำคือประชากรเขาอะตอนเนี้ยไม่ขยายเหมือนเมื่อก่อนนะเขาก็เลยใช้วิธีการเอาคนอื่นมาทำงานแล้วคนของเขาจะมีเลเวลหนึ่งประมาณนั้นแต่จริงๆแล้วดีนะคือไม่ว่าจะเป็นด้วยวิธีการไหนก็แล้วแต่อ่ะคือถ้าเรามองในมุมกลับอ่ะเราจะช่วยประเทศเราได้เยอะแต่ผมว่ามันสนุกมากนะเพราะมันไม่รู้ว่ามันแบบไม่เคยเจออะไรพวกนี้มาก่อนผมไม่เคยออกมาประเทศเลยนั่นเลยนั่นแหละเข้าใจถึงถ้าไปช่วงนี้ถึงจะเป็นช่วงดีไงทำไมบางคนเขาถึงบอกว่าเป็นช่วงแบบให้คนอ่ะให้คนไปในช่วงการทิชชันเพราะว่าอยากจะอยู่เออนี่คุณชอบว่าภาพวิวแบบนี้เห็นไหมมันมีอันนี้ผมเศร้ามากเนี่ยแม่งโฟกัสแบ็คกราวด์แล้วไปเป็นเพื่อนแม่งเบื่ออ๋อแต่นี้แต่งสีหรือว่ามันในสีมันใช่ผมเปลือยสีให้มันดูผมชอบสีธรรมดานะใช่สีธรรมดามันดูเป็นเทียนที่สุดน่าจะไปแม็กชอบโฟกีละนี่เหลือเซิร์นไปสวิตร้านราเมงแต่มันใส่อันนี้ใส่ฟิวเจอร์ไปนะนี่กี่บาทนะตัวนี้ผมไม่รู้ว่าเขาให้ตั๋วคูปองมาผมว่าสั่งแม่งเลยอันที่มันแพงที่สุดแล้วตัวเขาจ่ายให้ปะใช่ก็จ่ายให้ฟรีถึงเขาให้คูปองมา 2,000 เยนผมก็สั่งแม่งเลยเอาสัก 1,500 เงี้ยแล้วก็ไปซื้อของหวานอีกอะเอออะไรเงี้ยเออเอาไปเลยไอ้คนแพงที่สุดที่จะเดินไปได้ใช้ให้คุ้มงานเลยงานแหละคือก็ใช้ให้คุ้มผมเนี่ยผมก็ชอบถ่ายวิวผมก็ชอบถ่ายวิวก็คูเห็นแม็กอะแต่คูแค่แบบเอ๊ะแล้วคนมันไปไหนวะใช่เดี๋ยวแล้วคูจะไปไหนวะใช่ถูกต้องแล้วไม่ค่อยได้เจอคนเลยอ่ะอันนี้คือไม่เจอจริงๆเลยน้อยบุกี้คิวไม่เป็นไรคิวตรงเนี้ยเอออ๋อเป็นบีบสิวมันไม่น่าจะบวมขนาดนั้นนะแค่ถ้าบีบเสือมันก็บวมนิดนึงมันเหมือนโดนอะไรต่อยอ่ะไม่ไม่เหมือนกันนะเหมือนต่อยหรืออะไรต่อยเขาอย่างไม่จริงๆตอนนี้คือบีบสิวมันเริ่มมันบวมหลังจากแบบที่บีบไปแล้วอันนี้คือเป็นแบบจุดตรงอื่นที่แบบบีบไปแล้วเหมือนกันถ่ายเงาตัวเองเป็นรูปปั้นที่เหมือนเป็นแบบเป็นแลนด์มาร์คของที่มหาลัยนั้นประมาณนั้นน่าจะเป็นจุดคนสถาปนาป่ะเพื่อบอกก่อตั้งอะไรเงี้ยคือประมาณนั้นเหมือนแบบถ้าจะจบจากที่เนี่ยเขาจะมาถ่ายรูปรวมแล้วก็รับอะไรวะไม่ให้รับปฏิบัติที่แจ้งก็เกินไปเพื่อให้มาถ่ายรูปรวมที่นี่เฉยๆถ่ายรูปแบบปริญญายืนเหมือนรับปริญญาคือไปรับนี้แล้ววิ่งออกมารวมคณะรวมแบบรับที่หนึ่งแต่ถ่ายที่หนึ่งแต่ถ่ายตรงนี้ถ่ายเรื่อยๆผมว่าถ่ายเรื่อยๆนี่แล้ว
เรื่องไปแล้วก็เก็บแล้วผมเพื่อนไอ้ผมถ่ายแต่วิวนะบ้างนะจากที่แม็กบอกดูเหมือนญี่ปุ่นมันเงียบไปเลยเออแต่ที่จริงผมไม่เงียบนะเออผมแค่เข้าไปดูซุปเปอร์คอมพิวเตอร์เนี่ยว่าเป็นยังไงบ้างผมก็คือต้องถ่ายอันนี้ผมอยากลองถ่ายเฉยไอ้นี่มันเร็วเท่าไหร่อ่ะไอ้ซุปเปอร์คอมพิวเตอร์มันจะมีความเร็วของมันนะเว้ยว่ามันจำนี่ไงมันจะเป็นแบบเหมือนเซิร์ฟเวอร์อะเลี้ยงลูกใช่ๆยิ่งเซิร์ฟเวอร์เยอะเท่าไหร่มันยิ่งความเร็วอะคือเหมือนตัวจุมันเยอะอะมันวิ่งเร็วมากมันจะมีหน่วยของมันอยู่ว่าการประมวลผลหนึ่งคาลคูเลต1ครั้งต่อกี่วิหรือต่อ1วิอ่ะมีคาลคูเลตได้กี่ครั้งแต่ผมไม่เข้าใจนะว่าคำว่าคาลคูเลตของมันอะแปลว่าคำนวณระดับไหนแบบคำนวณที่ว่าคือยังไงผมไม่เข้าใจนะแต่อันนี้ถ้าได้คือมัน10ยกกำลังแบบ10ยกกำลัง10กว่าหรือไม่ก็20อะไรฮะมันคือมันเร็วแบบเยอะมากเออถ้าคอมพิวเตอร์ชอบไปก็กำลังเถียงกันอยู่อะว่าใครเร็วกว่าใครอะถ้าคอมพิวเตอร์เทียบกับมันจะมีแฟ้มของเขาอยู่มันมีโบชัวร์ผมไม่เอามาว่าจะอ่านแล้วอะผมก็จะไม่ละเอียดไม่ค่อยได้มันจะมีคอมพิวเตอร์ทั่วไปมันกำลังแปลกนะผมจำไม่ได้แล้วกำลังแปลกแล้วผมก็จำไม่ได้แล้วจริงไม่ได้จำอะไรถ้าเขาแจกโบชัวร์มาให้ผมก็แบบอ่านให้ไปอ่านทีหลังตื่นตาตื่นใจมาดูก่อนอะไรแหละซุปเปอร์ของเซลแล้วแม่ประทับใจอะไรที่สุดในงานนี้ประทับใจที่สุดเหรอไม่มีว่าทุกกลับมาแบบใจอ่ะก็ผมว่าผมชอบไอ้ตรงความที่เพื่อนเราทุกคนอ่ะพยายามช่วยกันแล้วแบบเป็นมิตรมากๆอ่ะแบบมากๆอ่ะแล้วพยายามช่วยกันแล้วมันการทำงานของผู้หญิงกับโรงเรียนชายล้วนแม่งคนละเรื่องเลยคุณรู้สึกได้เอามาแม่งคนละเรื่องเลยกูอยู่กับพวกมึงสองตัวไม่เป็นอีกฟิวนึงอยู่ผู้หญิงก็จะอีกฟิวนึงที่เขาแบบไม่เชื่อว่าคุณภาพเขาสูงคือคุณภาพเขาก็กลางๆแต่การค่อนข้างสูงแต่แบบเวลาทำงานด้วยเนี่ยมันที่เขาเก็บรายละเอียดเขาเก็บรายละเอียดเขาเป็นคุณภาพอยู่แล้วแล้วเวลาเลือกทีมอะไรคือทุกอย่างมันจะดูแบบมึงมีน่ารักกันหมดผมก็แบบขอเขาเรียกไปแล้วกันเออนั่นเป็นอีกฟิลนึงแต่เขาทำได้เรียบง่ายแล้วก็เรียบง่ายเขาดูแต่ละคนน่ะดูแบบคือถ้าอยู่คนจุกจิกอ่ะมันจะเก็บรายละเอียดยิบเลยอ่ะแม้แต่อันนี้ก็คือมันแต่เขาไม่ดูจู้จี้นะไม่จุกจิกคือละเอียดแต่มันไม่จุกจิกไงคนแบบเฮ้ยเออโอเคนะยังดูงานพวกเราทำสิเรียบง่ายเขาบอกประมาณว่าเตรียมที่เขาบอกว่าเตรียมของเตรียมอะไรเงี้ยตัวการ์ดของที่ยุทธธรรมเนี่ยผมชอบเคมีใช่ไหมก็มันมีโปรซาของท่าแบบมีอยู่เป็นซีรีส์ก็เมาแม่งเลยเอาละเนี่ยเพราะว่ามันสวยดีใช่เป็นออสเนียมันเป็นใช่โอเอสออสเนียถ้าครูมาสอนไอ้พวกห้องกีบอะค่ะสามารถทิ้งไม้ได้เลยโอ้ใช่ใช่ตอนแรกถามเด็กแล้วมีไมค์ไหมเด็กบอกไม่รู้ผมก็เลยสอนไปเลยเพราะว่าถ้าเป็นห้อง11 12แล้วเนี่ยเราจะเตรียมโครงการจะเตรียมมาให้เผื่อไว้อยู่แล้วว่าห้องตอนแรกผมสอนห้อง2นะครับมีไมค์ไม่รู้เหมือนกันต้องลองถามฝั่งอีกทีดูอ๋อโอเคครับได้ครับขอบคุณนะครับก็น้ำโคดาไปจ้ะคืออันนี้แหละเราอ่ะไปเจอเหมือนเราอ่ะไปดูงานกับเขาแต่เรียบอันเนี้ยก็มีนะทำเป็นรถไฟเคยเดินยังเออเขาก็ทำเป็นรถไฟคือเราเหมือนเราพยายามครีเอทให้มันเหมือนอะเหมือนห้องอ่างเนี้ยทำไมถึงทำแบบพยายามทำคล้ายๆเวนิสคือแบบคือเราก็พยายามแบบเออแล้วใช่แต่ตรงตอนนั่งเรียนอะแถวๆนั่งเรียนเขาก็เหมือนเริ่มปรับเริ่มปรับเริ่มทำท่อเริ่มอะไรเงี้ยแต่เมืองไทยมันร้อนต้นไม้เนี่ยมันปลูกอะมันจะไม่ไหวไงต้นไม้มันหาน้ำอ่ะมีเริ่มต้นยังตายเริ่มจะตายแล้วเนี่ยใช่ๆอาจารย์มันจะเริ่มตายแล้วอาจารย์ต้องแบบมีรถมันรถทุกวันหรือเปล่าก่อนอันนี้ผมก็เคยเห็นนะแบบเขารีรถฉีดต้องมีรถฉีดน้ำเนี่ยฉีดน้ำเราฉีดฆ่าเชื้อฆ่าเชื้อทุกวันจริงๆเขาน่าจะทำแบบสปริงเกอร์หรือสายอะไรแบบที่มันอยู่แถวนั้นเขาเตะพังฮะ
หรือคนทำกลางสวนนี่ในสวนแต่ถ้าต้นไม้ใหญ่จะทำไม่ได้กับไอ้ตรงที่แบบกับไอ้ตรงที่ริมถนนแคบๆอ่ะจะเคยเห็นไหมอ่ะไอ้ตรงไม่ใช่ฟุตบาทแคบๆอ่ะแล้วมันมีต้นไม้อยู่อ่ะอย่างนั้นอ่ะมันติดไม่ได้คือยังไงคือคนเดิมต้องเปียกน้ำแน่ๆมึงเคยเห็นไหมแบบบางทีเวลาเขาปลูกต้นไม้เขาปลูกตรงฟุตบาทใช่ไหมมันจะมีฝั่งแบบกับไม่ฝั่งนะลาดสายโลกน้ำหยดไม่เชื่อกูไม่ได้มันน้ำหยดอยู่ข้างนอกเราเล่นจังแล้วก็อีกอันที่ชอบนะผมว่าผมชอบสันเจ้าก่อนมันเหมือนแบบสันเจ้ากับพิพิธภัณฑ์ที่เป็นเทคโนโลยีอ่ะผมชอบสองอันนี้เพราะว่าผมรู้สึกว่ามันเป็นเวลาที่เราได้ฟรีอ่ะแล้วเราได้เรียนรู้ของเขาแล้วไอสันเจ้าเหมือนเราดูวัฒนธรรมเขาแต่ถ้าเป็นไอเทคโนโลยีเราได้ยูเทคโนโลยีเขาอ่ะมันเป็นสองฝั่งประมาณถ้าลองมาอีกอันนึงก็จะเป็นไอมาไอโรงเรียนอ่ะเพราะผมได้เจอเด็กญี่ปุ่นใช่ไหมแล้วเขาจะพาทัวร์โรงเรียนก็เขาจะแบ่งกลุ่มเลยแล้วโรงเรียนเขาเหมือนเราไหมโอ้คนละเรื่องโอ้คนละเรื่องเลยพัฒนาอย่างนั้นใช่คือโรงเรียนเขาอ่ะเขามีนโยบายอันนี้ง่ายๆนะคือนักเรียนทุกคนต้องเล่นดนตรีเป็นหนึ่งอย่างที่ซึ่งปกติจะมากกว่าหนึ่งอย่างจะเป็นจะมากกว่าหนึ่งอย่างเพื่อเขาสำหรับคนตัวเนี้ยที่ซึ่งผมก็อยากให้มันมีเหมือนกันนะผมก็อยากเล่นให้มันเก่งนะแบบให้มีคนสอนให้มันเป็นจริงๆจังๆอะไรเงี้ยถ้ามันชอบหนึ่งอย่างแล้วมันก็คงให้นั่นอีกเดี๋ยวมันคงไปเองแล้วอะไรนะถ้าพละเขาอะคือมันมีแบบมันมีกีฬาเยอะมากแบบทุกอย่างแบบตั้งแต่เบสบอลอะไรก็ไปดูอะพัฒนาการอะไรก็ไปดูเต็มไปหมดเลยอะคอนโดยูโดอะไรพวกนี้นะส่วนใหญ่มันจะเป็นศิลปะของเขาอะเขาแค่มียิมของเขาแบบเป็นยิมสำหรับเล่นบาสหรืออะไรมีอะไรนะมันมีบอลใช่ไหมมีบาสมีสระว่ายน้ำอะไรเงี้ยมันมีทุกแบบเลยมีเทนนิสด้วยใช่ไหมบอกนะเทนนิสเนี่ยผมอยากเล่นแต่แบบโรงเรียนเราสนามบอลอันนี้ก็หมดละหมดสิ้นละของเรามันบอลอย่างเดียวแต่มันมีมันก็มีอย่างอื่นนะมันมีฟุตซอลมีบาสแต่ว่าแค่แบบเหมือนเราชูฟุตบอลเนี้ยบอลเดียวมันเป็นค่านิยมหรือเปล่าคนไทยชอบเล่นบอลนี่ผู้ชายกับผู้หญิงก็วันนี้อยากเล่นบาสสนามมันดิบวันนี้ไม่เล่นแล้วก็คืออย่างมึงเล่นบอลกับบาสก็คือมันมีไม่กี่อย่างไงก็คือโรงเรียนเรามีอยู่สองอย่างอ่ะเล่นฟุตซอลด้วยแต่ต่อทีมแล้วแพ้ยับเลยฟุตซอลมันฟุตซอลน้องเขาเก่งมากอ่ะมีปิงปองไงเนี่ยม.หนึ่งม.ต้นโอ้โหตีเดียวมันออกแล้วมันออกไปเลยแบบผมควบคุมแรงไม่ได้จริงกระเด็นแบบเละหนักเลยมันต้องคุมทิศได้อ่ะไม่รู้ว่าคืออะไรไม่ได้เลยเวลาดูปิงปองอ่ะไอ้ที่แบบแข่งปีจังอ่ะโหเร็วมากอ่ะสมาธิมันเป็นเขตจัดอันนี้พี่เป็นจบจากที่นี่ป่ะคะผมเหรอครับผมไม่ได้จบที่นี่อ๋อแต่แค่มีเพื่อนเยอะจากที่นี่เฉยๆหน้าผมหน้าคุณเหรอพอถามที่เมื่อกี้เห็นบอกเหมือนบอกเอ้ยบอกคุยกับน้องๆก็แล้วเอ้ยจบจากที่นี่หรือเปล่าคือผมชอบแทนตัวงบพี่ก็เลยแทนไอ้นี่อ๋อโอเคอ่ะหมาไม่มีอะไรคุณก็มองแม่มองอะไรวะพยายามนึกอยู่มันมีอะไรอีกไหมสุดหน้าเราได้ทำศาลเจ้าประเทศไทยให้มันเหมือนญี่ปุ่นนะไม่ศาลเจ้าไทยมันก็ต้องมีความเป็นไทยอยู่คือต้องเป็นเอกลักษณ์คือศาลเจ้ามันมีนะแต่อารมณ์แบบคือเราคิดว่าศาลเจ้าตรงเนี่ยต่างกลางตลาดอะรู้สึกเหมือนแบบตั้งอยู่เฉยๆเดินผ่านก็ปกติไม่มีอะไรไม่ได้เด่นแค่นี้เหมือนศาลเจ้าที่อยู่เยาวราชอะศาลเจ้าพ่อคนอวดเดินไปเดินมาไม่มีใครสนใจใช่มันมีหลายที่เจ้าแม่ทับทิมก็แถวนั้นก็ไม่สนก็เฉยๆก็เดินผ่านเจ้าแม่ทับทิมเนี่ยเป็นสิบอะเป็นสิบศาลนะอยู่ในตลาดน้อยอยู่ในเยาวราชเต็มไปหมดแบบสายมันกระจายเยอะเกินแต่มันไม่ได้แบบเป็นเด่นเป็นแลนด์มาร์คเด่นอยู่อันนึงอะไรเงี้ยแล้วที่มันจริงจังอ่ะการนี้คือแบบต้องการแบบแลนด์มาร์คชูขึ้นมาแลนด์มาร์คเขาบอกตะแก้วแลนด์มาร์คคำนี้เวลาแบบศาลเจ้าที่มันแบบเป็นของไทยอ่ะใหม่แล้วท่านหรอเราไม่ใช่ยังกินทำมืออย่างเงี้ยต้องแบบต้องเป็นแบบศาลเจ้าแบบของไทยอ่ะเนี่ยแบบลองชูแบบศาลพระภูมิที่ใหญ่ที่สุดในโลก
แลนด์มาร์คต่างชาติเขาไม่ทำไงเราก็ต้องทำนี่แหละมันเมื่อก่อนก็มีพวกไอ้ไข่ที่เขาทำอ่ะอุลตร้าแมนใหญ่ที่สุดในโลกอะไรของเขาอ่ะอ๋อแล้วที่บอกว่าเอาหุ่นไปตั้งไว้อะไรเงี้ยเราต้องชูแบบความเชื่อขึ้นมาจริงไม่ใช่แบบจู่ๆแบบอะไรก็ผุดขึ้นมาได้ของประเทศไทยมันทุกอย่างมันผุดขึ้นมาได้แล้วมันแบบมันเยอะเกินมันแบบผุดตามคนเชื่อเลยจริงๆมันเรื่องของเผ่าพันธุ์ด้วยประเทศไทยเผ่าพันธุ์เยอะใช่พอหลายมันเยอะมันก็เลยเราไม่มีทิศทางอย่างของประเทศไทยก็คือแบบในคนคนเดียวนับถือแบบจริงๆคือกว้านจากกว้านทุกศาสนาเลยก็ได้นี่เรามีเยอะนะศาสนาในประเทศไทยอะทิกซึกเลยเราต้องมีหมดนะใช่อย่างประเทศมันไม่มีอย่างเรียนเก่าอยู่ตรงสาวยิงช้าอยู่พาราตะก็เป็นบวชในโรงเรียนแต่บวชก็ไปสวดมนต์ที่บวชฮินดูไปสวดมนต์ตรงนั้นแล้ววันปีใหม่ก็มีพระจากวัดสุทัศน์ตรงข้ามแล้วมาหลากหลายนะแล้วผมไม่ถ่ายนี่อยู่ห้องไหนแล้วห้องผู้หญิงปะเอ้ยแล้วผู้หญิงคนไหนจ้ะทำไมคนนี้ไม่คุ้นเลยอ่ะคนกลางอ่ะอ๋อโอเคถูกตัวเล็กบูมน่าจะเป็นห้องคนแรกคนไทยไหนเอาเป็นไม่ใช่ข้างหลังคือคนไทยชื่ออะไรชื่อแบบเขาเรียกบูมเหรอว่าหลากหลายแล้วนะแต่มันจะมีชื่อคนทำเยอะคือเขาแบบอยู่ห้องผมไม่จริงนะอย่างชื่อมีชื่อจีนญี่ปุ่นอังกฤษอารมณ์เหมือนเซเว่นไทยแต่ชื่อยังซ้ำอ่ะก็ผมก็ไปซื้อพวกเขาใช่ปะคิดดูอ่ะแล้วทุกคนก็ขนาดสร้างสัตว์ขนาดเนี้ยแต่ชื่อยังซ้ำอ่ะอะไรวะเอาคีย์การ์ดไว้แบบคิดดูก็เปิดง่ายก็เลยเปิดได้แล้วก็แบบเดี๋ยวจะคุยเรื่องพรีเซนต์ประเทศต่อก็เลยแบบใช้ห้องผมไปเลยวัดอะไรวะงงว่าเฮียผู้หญิงเข้าห้องมาสามคนพร้อมกันแบบงงมากอะไรวะเนี่ยบอมบี้อันนี้ต้องมอบงานที่รีหรือว่างานป้าอันนี้มอบพี่แต่ว่าเดี๋ยวให้ป้าเกษียณมาก่อนมอบคุณโนมาแล้วเดี๋ยวคุณโนมาจะเกษียณต่อมาอ๋อโอเคคุณโนมาก่อนไหมก็ใช่ผมก็ไปตัวเกินสบายทีเลยเฮ้ยอันนี้น่าสนใจแต่ผมไม่ได้ขึ้นอยากลองขึ้นดูเราเลยไม่ได้ขึ้นไปแต่ไม่ได้ขึ้นเนี่ยที่สุดใช่เขาบอกว่าจะมองเห็นเขาเกาะเนี่ยเห็นแบบเยอะอะกว้างอะสูงมากเหมือนถ้าเป็นถ้าไปไต้หวันหรืออะไรฮ่องกงอะไรนั่นอะมันจะมีอะไรเนี่ยชั้นร้อยหนึ่งอะตึกอันนั้นก็เหมือนกันไต้หวันเขาอะไรตัวอย่างเนี่ยอันนี้ก็น่าสนใจอันนี้ขึ้นเนี่ยประเด็นอะไม่เศร้าเลยไปขึ้นนี่สมุทรปราการเรื่องอะไรอะหอเลยสมุทรปราการแต่เรื่องอันนั้นน่าสนใจจริงๆตอนแรกเห็นว่าเฮ้ยเอาได้ขึ้นหรอหรืออะไรเงี้ยแม่งไม่ได้ขึ้นจบแน่เลยนะเสียดายเนี่ยเอาไหมเดี๋ยวจำไปเองเนี่ยไปเองไปในฐานะทัวริสต์ไปเลยทัวริสต์ไปเลยแล้วคราวนี้อยากไปไหนก็ได้ท่องเที่ยวเขาแบบมีให้กอดได้แล้วเดี๋ยวพออายุ20อ่ะแล้วไปเที่ยวอ่ะขับรถได้เลยนะขับรถแบบไปชนบทอ่ะไม่จำไม่ต้องแบบใบขับขี่อ่ะแต่มันมีแบบตัวของเราถ้าของเราก็เป็นใบขับขี่ตลอดไอ้เขาเรียกอะไรนะเหมือนเป็นนานาชาติได้นะทำของประเทศไทยอ่ะง่ายกว่าคือขี่รถเป็นแล้วก็อันนั้นทำได้เลยแต่ว่ามันแค่ต้องคุณไม่มั่นใจเรื่องซ้ายขวานะแต่ว่าเป็นรถมันสลับซ้ายขวาสลับกันแต่ถ้าเป็นไปยุโรปอ่ะมันจะสลับซ้ายขวามันขึ้นอยู่กับประเทศด้วยซ้ายขวาคือที่นั่งมันไม่ใช่สับซ้ายขวามันเลนถนนด้วยอย่างเลนถนนด้วยมันจะมีไม่ของเราอ่ะเป็นส่วนคนส่วนใหญ่ทั่วโลกอ่ะมันจะของเราเอเชียจะอยู่ใกล้ๆกันแต่ถ้าไปส่วนยุโรปอ่ะจะเป็นอีกแบบนึงเลยมันต้องขึ้นกับประเทศด้วยอย่างของประเทศเราใช้ของอังกฤษมาตรฐานอังกฤษก็คือเราก็จะเหมือนอังกฤษแต่ส่วนประเทศที่เหลือของยุโรปก็จะแบบอีกฝั่งสลับกันอย่างประเทศที่แบบเป็นอาณานิคมเขาของอังกฤษก็ใช้อยู่รู้สึกจะพม่าก็เหมือนกับประเทศไทยแต่พอเป็นของฝั่งลาวอยู่ฝั่งเป็นของฝรั่งเศสเขาก็จะใช้แบบนี้ใช่การเคยเห็นบูมใส่นั่นนะเคยม.สี่ก็ใส่ไม่เอาแต่มันใส่แล้วแบบใส่คอใส่คอเคยเห็นมีอยู่ช่วงนึงเคยใส่นะผมไม่ชินมากๆตอนนั้น
แล้วอันนี้คือจำเป็นต้องใส่แล้วใช่ไหมรู้สึกเริ่มเบลอๆเพราะคุณจำได้ว่าก่อนอันนี้เราก็ใส่ออกไม่ติดอ่ะใช่ไม่ได้ติดอันนี้คือยังมองชัดอยู่ผมก็เคยเห็นแต่มันแบบมันไม่ชินอ่ะผมต้องใส่ตลอดใช่ไหมหรือส่วนใหญ่มันไม่พอจะใส่ตลอดอยู่นะเพราะภาพแต่ในกับจริงมันเพราะผอมลงไปเยอะเลยค่ะเพราะผอมลงไปเยอะมากเห็นตั้งแต่ม .5 แล้วม .5 ก็เหมือนตอนแรกคุณนุ้ยแต่แม็กไปทำอะไรมาวะมินยาตอนแรกคิดอยู่แต่เออดูท่าทางแล้วมันไม่ใช่มันหมองเป็นบ้าซึ่งนะคะนี่ก็โดนจับบ่อยทำไมมินยาเหรอคุยอยู่กับนู่นอ่ะครูเสือคงแต่แม็กมันเคยเล่าให้ผมว่ามันคืออะไรวะเอายาแก้ไอมาผมไปสักอย่างนั่นแหละโคโค่อะไรเงี้ยที่มันเป็นกดอ่ะมันจะออกในตรงข้างไปเลยเรียบร้อยแต่มันก็ต้องรู้ความแรงนะมันก็คือทั้งข้าก็คือหลับทั้งวันมันจะเมาทั้งวันนอนทั้งวันไม่งั้นเดี๋ยวเวลาเดี๋ยวนัดพอใช่ไหมเราจะบอกได้ครับเดี๋ยวผมก็ไปแล้วไงได้ขอบคุณครับขอบคุณครับแล้วที่ไหนเอาบอกนะยังครับตอนนี้นึกอยู่เล็งครับรอบ3อีกยาวเลยตอนนี้ครูเดือนมีนาเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีวิศวะ AI มาของจีนน่าสนใจของจีนไม่อยากไปอยู่จีนแบบไม่อยากไปจีนเป็นคนเชื้อสายจีนนะแต่ไม่อยากไปมีรู้สึกตอนอยู่ไต้หวันได้ไปเรียนบัญชีจบบัญชีแล้วไปอยู่จีนเลยนี่เขาเอาแม่เขาไปอยู่ด้วยนะหมกมันดีมากเลยของจีนแต่ไม่รู้ว่ามันเปิดประเทศจริงป่ะคือแต่ถามมันมันบอกว่าเขาไม่มีเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะที่แบบว่าเป็นแบบเหมือนคอมมิวนิสต์อ่ะคือยังคงมีอยู่แต่ว่าไม่ได้เป็นแบบไม่ได้เหมือนตอนเออคือตอนนี้เหมือนเสรีอ่ะแล้วเขาเหมือนเขาส่งเสริมคนที่ไปขึ้นตรงกับเขาอ่ะเผื่อฉุกเฉินอันนี้จะเสนอไว้อันนึงแต่ก็ต้องไปเรียนภาษาแล้วนะ3เดือนจะต้องเรียนภาษาจีนจีนคือเท่าไหร่เนี่ยตัวยืดยืดเกินเยอะมากมีเป็น100อันมั้งตัวสอนเขาอ่ะนี่ถึงพันแต่ใช้จริงแต่ใช้จริงรู้สึกน่าจะเป็นหลักร้อยน่าจะหลักร้อยพันไม่ออกญี่ปุ่นเขาก็คันจิเหมือนใกล้ๆอ่ะใกล้ๆกับเอเชียคันผมไม่รู้เรื่องคายคือญี่ปุ่นคล้ายๆแต่ไม่เหมือน 100% ไม่ถ้าตัวเลขอ่ะยังคุยกันได้ไอ้ตอนเสียง CC เขาแบบหมายเลขมันเป็นตัวเลขมันตัวเลขเลขจีนใช่ไหมแล้วอ่านออกนะก็ยังคุยกันได้เออแล้วเราเสียงมาแล้วมันอ่านได้มันมีเสียงมันไอ้ใบมันจะมีภาษาอังกฤษแน่นอนหนึ่งช่วงอ่ะหนึ่งส่วนในภาษาอังกฤษแน่ๆเลยผมได้เล็กกว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยเรียกปกติดีละคนอื่นก็คือเล็กกว่ามีคนหนึ่งแบดคนปูนใสอ่ะคนหลังสุดอ่ะคนหลังสุดได้แบดแบบไอโฟนโดนล็อกเพราะว่ากดแบบผมไม่รู้ว่าผมไม่เคยใช้ไอโฟนอ่ะเกินหลายครั้งแล้วดิเออมันแบบมันก็เหมือนบัตรอ่ะมันแบบเขาถืออย่างเงี้ยแล้วมันแบบมันไปเองอ่ะแล้วมันเครื่องแม่งล็อกไปเลยแล้วก็ใส่รหัสคิดอีกรอบนึงเงี้ยแม่งล็อกเป็นชั่วโมงเลยหลายชั่วโมงเลยแบกรับแบกรับจริงๆแบกรับเออโอเคเขาดีทุกคนได้ข่าวดีเขาบอกด้วยนะครับคือไม่ใช่แต่งงานนะหมายถึงว่าได้มาหาอะไรขอบคุณมากขอบคุณนะแม็กได้ครับขอบคุณครับ